สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ SWEETS Rock 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 ครับย้ำกันหลายรอบครับใช่อันนี้เทปที่อะไรนะ3ครับอ๋อ3 EP 3มันเหมือนเราพูดกันมายาวนานมากสองเอพิโซดที่ผ่านไปมันช่างโอ้แพงจริงคือบางทีตั้งใจให้ไม่ยาวแต่พอพูดไปเรื่อยเลยมันไปเรื่อยนั่นน่ะสิก็อย่างที่บอกครับใครสนใจใครชื่นชอบก็ฟังเพลินๆไปไม่ต้องคิดอะไรแยะใช่เรื่องเล่าไปฟังวันนี้ตอนครึ่งนึงพรุ่งนี้ครึ่งนึงก็ได้ได้หมดและรับประกันว่ามันง่ายกว่าการไปอ่านใน Facebook เพราะใน Facebook ไม่มีใครไม่อ่านแน่นอนเขียนยาวๆไม่ใครอ่านพูดนี้อย่างน้อยก็เปิดประธานแล้วกันเหมือนคน2คนมาคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแจ๊สให้ฟังใช่ๆนะครับสนใจชอบโฟกัสช่วงไหนก็ลองไปค้นคว้าด้วยตัวเองใช่เพิ่มเติมได้เลยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าช่องนี้เป็นช่องที่พูดอะไรก็ได้หัวข้ออะไรก็ได้ตามอารมณ์ตามใจของ2พิธีกรใช่แล้วอย่างที่ไม่ต้องเลี้ยงอะไรเลยอะไรจะพูดไปครับพูดไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยเดี๋ยวนี้คนเค้าทําอย่างนี้เยอะนะบล็อกพี่เห็นใน Facebook เล่นไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยอะไรก็เหมือนกับเราพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันมีอะไรที่อยากเล่าอยากแชร์เยอะมากมายเลยคือเรื่องแจ๊สเนี่ยนอกจากเรื่องเล่นที่ยังต้องแบบคอยฝึกซ้อมหมั่นซ้อมตลอดเวลาใช่ไหมตลอดเวลาจริงก็ต้องตลอดเวลาเช่นเดียวกับเรื่องของการฟังใช่ว่านะมันก็ต้องฟังอัปเดตตลอดเวลาใช่สำหรับไดฮาร์ดฮาร์ดคอร์คนฟังแบบพวกเราหยุดไม่ได้มันเคยลองหยุดโอ้โหโรงแรงวะเคยลองหยุดกึ๊บมีช่วงนึงที่ผมเคยอยากตกผลึกกับตัวเองว่าเราเป็นแฟนแจ๊สจริงๆหรือแค่ชอบเฉยๆชั่วคราวหรือชอบแบบเล่นๆวะอะไรเงี้ยเปลี่ยนอารมณ์เฉยใช่เพราะอย่างที่บอกผมหนีจากการฟังคอมเมอร์เชียลมาเจอแจ๊สแล้วเราก็เลยอยากลองค้นคว้าวิเคราะห์กับตัวเองว่าตกลงเรายังเป็นเหมือนคนตอนฟังคอมเมอร์เชียลไหมว่าถึงจุดนึงจะเบื่อไหมวะวิธีไม่ยากของสำหรับผมในตอนนั้นก็คือหลังจากได้ฟังทุกวันนะครับในช่วงที่แรกๆเนี่ยฟังตลอดเวลาฟังทุกวันลองดูสักตั้งหนึ่งหยุดฟังสักเดือนหนึ่งเป็นความตั้งใจของตัวเองว่าลองสักหนึ่งเดือนว่าผลเป็นยังไงกับเรานะครับก็เลยเริ่มลองเป็นไงผมว่าสำหรับผมนะก็แทบแย่โอ้แทบแย่นะคือเพราะปกติเป็นคนฟังเพลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยฟังเพลงคอมเมอร์เชียลแล้วก็อย่างที่บอกพออยากต้องการพิสูจน์ตัวเองก็เลยลองดูแล้วก็หยุดไปเดือนนึงผมว่าโอ้โหกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการที่เราจะได้กลับมาฟังเนี่ยโอ้โหเหมือนแต่ว่าข้อดีคือมันเริ่มมันสามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าโอเคกูเข้าใจแล้วว่าอะไรแล้วเราเป็นคนบ้าบอจริงแบบที่แบบไดฮาร์ดขาดมันไม่ได้ถึงแม้บางครั้งเหมือนที่พี่บอกว่าอาจจะฟังแนวอื่นบ้างแต่สุดท้ายมันจะกลับมาใช่ตรงนี้แหละมันเป็นรูทของเราไปแล้วที่โซเมททางเสียงดนตรีของจิตวิญญาณของชีวิตไปละของชีวิตประมาณชีวิตจะจิตวิญญาณใช่ครับก็เลยต่อยอดมาจากสวีทคอมมูนิตี้กลายมาเป็นปัจจุบันหลายคนที่รู้จักก็น่าจะเข้าใจแต่หลายคนก็งงว่าสวีทคอมมูนิตี้พูดมาหลายเทปมันคืออะไรจริงจริงมันก็คือชุมชนคนรักดนตรีแจ๊สที่เบสออนอย่างที่บอกสมอลจัสครับที่นิวยอร์กนะครับหมายถึงว่าอินสปิเรชันหรือการแมเนจต่างๆเนี่ยเราอิงจากตรงนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็มาสร้างซีนอย่างเงี้ยอย่างนั้นในเมืองไทยโดยมีพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยอยู่ในวงการแจ๊สเนี่ยแหละมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสเปซสำหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานสำหรับนักดนตรีแจ๊สและรวมไปถึงคนฟังแจ๊สในบ้านเราหรือใครก็ได้สนใจเนี่ยให้เข้าหามาเจอกันผมเป็นเหมือนแค่เซ็นเตอร์ตรงกลางในการทำกิจกรรมโอ้ดีเป็นพื้นที่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ท่านใดถ้าสนใจหรือว่ายังงงว่าคืออะไรอยากข้อมูลเพิ่มเติมไปตามได้ใน Facebook Page ในเพจพิมพ์ว่า Sweet Record แค่นั้นเองแต่ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ตรงช่อง description ของวิดีโอแต่ละช่องนะครับต้องทำอย่างนี้ไหมบอกว่าติดกันไปได้ลิงก์สมมติในรายการที่ลิงก์ข้างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะทำไม่เป็นนะครับเรายังโรเทคอยู่แต่ว่ามันก็จะมีข้อความในช่องล่างฝากข้อความไม่ใช่ใช่ใช่หาไม่ยากผมหาไม่ยากแค่ลองไปใน Facebook แล้วก็พิมพ์สวีทที่มี S นะครับ SWETS เป็นการเรคคอร์ดที่มี SREcords แค่นี้มันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่คุณสามารถติดตามได้ใช่ใช่อัปเดตกิจกรรมต่างๆนานาข่าวสารต่างๆนานาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ
แจ๊สหรือแม้กระทั่งการจ้างงานพี่เป้หรืออะไรเราก็ยินดีเพราะเราก็รับจัดเป็นออแกไนซ์แจ๊สด้วยนะครับก็ EP นี้ว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องเป็นเรื่องที่ผมว่าก็เราอยากพูดเราอยากพูดครั้งนี้เรียกว่าเราอยากพูดเราอยากพูดละอันนี้เหมือนแบบไม่ต้องคำนึงอะไรมากมายไม่ต้องอยากพูดอะไรพูดใช่พูดไปเรื่อยโดยชื่อของตอน EP เนี้ยอาจจะใช้ได้ต่ออีกในหลายๆครั้งได้น่าจะดูแล้วน่าจะได้พี่เป้ก็คุยเอ็ดอีกแล้วนะชื่อว่าอะไรเนี่ยไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้มันคืออะไรครับพี่ก่อนจะเข้าไปจริงๆแล้วคอนเซปต์เนี้ยถูกโยนมาไอ้ชื่อใช่พี่คิดจริงแต่ว่าคอนเซปต์ก็คือของบ๊อบที่คิดมาว่าแชร์กันให้เราลองแชร์กันไหมว่าพูดถึงศิลปินแจ๊สเพื่ออะไรก็ได้นะที่อาจจะที่บ้านเราไม่ค่อยคุ้นหรือฟังกันน้อยหน่อยรู้จักน้อยหน่อยรู้จักน้อยหน่อยแค่ไม่รู้จักเลยหรือแทบจะไม่รู้จักเลยหรือในภาษาอังกฤษอะไร Unsung Hero Unsung Hero Unsung Hero เนี่ยที่แบบแน่นอนยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ในโลกนี้แหละแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันเยอะมากเราก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้หรือท่านต่างๆเนี่ยมาพูดมาคุยกันก็เลยกลายมาเป็นไม่ลองไม่รู้คือหมายถึงว่าเขาดีมากๆแล้วแหละแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสไปฟังเยอะไม่ได้พูดถึงไม่ได้เป็นแฟชั่นนิยมขนาดนั้นในการฟังเราก็หยิบมาก็หมายความว่าก็ทุกท่านมาพูดมาฟังที่เราพูดเนี่ยอาจจะเอาไปลองฟังชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่ลำนั้นแหละคอนเซ็ปต์มันแค่ไม่ลองไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยคือบอกก่อนว่าศิลปินที่เราจะพูดถึงแต่ละคนในหัวข้อแบบเนี้ยคืออย่างที่บอกเมืองนอกเมืองนาหลายๆประเทศเป็นที่รู้จักกันพอสมควรอยู่แล้วคนข้างจะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันจะมีศิลปินกลุ่มเหล่านี้ไม่น้อยผมว่าหลายคนนะทั้งมีชีวิตอยู่และทั้งอาจารย์ไปแล้วที่คนรู้จักน้อยรู้จักน้อยแทบไม่รู้จักเลยแทบไม่รู้จักเลยใช่อาจจะด้วยปัจจัยเหตุผลหลายๆอย่างที่บ้านเรายังไม่เอื้อมเหมือนในต่างประเทศประเทศที่เขามีแจ๊สคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงนะครับบ้านเรายังต้องสร้างเยอะใช่งานพอสมควรแล้วก็ศิลปินเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ผมว่าอาจจะหาฟังยากซะด้วยซ้ำแม้กระทั่งในสมัยที่ยังมีร้านซีดีอยู่ก็หาฟังไม่ได้ง่ายใช่โดยในเมืองประเทศเรานะใช่ครับเพราะว่าบ้านเรามันจะจำกัดด้วยข้อผูกมัดหลายอย่างทางค่ายเพลงบ้างทางแคตตาล็อกของซีดีที่เขาจะฟิกของศิลปินหรือฟิกของค่ายว่าต้องสั่งได้แค่นั้นศิลปินนี้มันไม่ได้โอเพนในแบบร้านซีดีที่ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีแทบทุกค่ายมีแทบศิลปินอะไรซึ่งเราก็ถือว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ปัจจุบันพี่เป้กับผมยังเป็นคนฟังโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงนักดนตรีที่ต้องมีชื่อเสียงไปแล้วคือเราไม่หมายเลยว่าศิลปินที่เราฟังคนนั้นดังหรือไม่ดังเราไม่แคร์แค่ว่าเราแรนดอมไปเลยเรามีโอกาสร้องไปเรื่อยร้องคนนั้นเจอคนนี้เป้ก็จะคอยแชร์ส่งไม้ผมบ้างส่งไม้ให้คนนั้นบ้างส่งโพสต์ไปในเฟซบ้างคนนี้ดีนะคนนั้นดีนะให้คนรู้จักกันมากขึ้นแค่นั้นเองใช่ใช่เท่านั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับโดยที่จะมีศิลปินที่พี่เป้อยากพูดถึงและศิลปินที่ผมอยากพูดถึงอยู่ในหัวข้อเดียวกันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประมาณเริ่มที่พี่เป้ก่อนดีกว่าไม่ลองไม่รู้ของพี่เป้ไม่ลองไม่รู้คนแรกใน EP นี้เป็นมือแซกโซโฟนครับจริงๆจะว่าไม่ในเมืองไทยไม่รู้จักตอนนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเยอะแต่ว่าย้อนหลังไปนิดพอนึกพูดถึงร้านซีดีพี่ก็ได้ซีดีหลายอันมาจากต้องสมัยก่อนเรียกว่า Tower Records นะแปลงมาเป็น CD Warehouse เนี่ยในช่วงที่กำลังเขาเรียกว่าล้างสต็อกไว้เนี่ยก็พี่ก็ได้บางแผ่นมาจากที่นั่นแต่ก็ถือว่าพอมาพูดคุยซึ่งแต่ไอ้ที่บอกว่าได้แผ่นมานี่ก็ไม่น้อยกว่า10กว่าปีละที่เขาเปิดกิจการไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะมีใครรู้จักแน่ๆหรือว่ารู้ฟังน้อยอ่ะน้อยเขาผู้นั้นก็คือมือแซกโซโฟนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็เป็นตำนานในยุคที่เขาเรียกว่ามันเข้ามาสู่ 70sจริงๆก็ดังตั้งแต่60แล้วแต่ว่ามาดังๆมากๆหน่อยใน 70s แล้วก็มีเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากๆก็จะเรียกว่ายุคที่มันเลยเถิดมาหลังจากฮาร์ดบอบมาประมาณนึงแต่ก็ได้เล่นก็ต้องมีโอกาสได้เล่นกับนักดนตรีฮาร์ดบอบและนักดนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่หลายๆท่านที่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยเขาผู้นี้ก็คือคุณลุงชาร์ลส์ลอยด์สุดยอดชาร์ลส์ลอยด์ที่เป็นรู้จักผมรู้จักใช่เรา2คนรู้จักแต่อีกหลายคนรู้จักมั้ยไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงแกก็ค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนแต่อาจจะไม่ใช่เทรนด์ที่แบบเป็นที่ฟังกันอยู่ขนาดนี้มากนักแต่แกยังอยู่ในเทรนด์นี้ในโลกนี้อย่างแน่นอน
โดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปญี่ปุ่นด้วยคนนำเทรนด์ด้วยคนนำเทรนด์ด้วยซ้ำด้วยซ้ำใช่พูดถูกเลยแล้วก็เป็นอีกอย่างนึงที่อันนี้ผมมองเป็นแบบอย่างกับชีวิตตัวเองด้วยในเรื่องของการทำวงคือคุณลุงแกเนี่ยนักดนตรีที่รายล้อมคุณลุงแล้วในปัจจุบันก็ตามเนี่ยเป็นซุปเปอร์ดาวรุ่งที่อยู่ในซีนท็อปของโลกตอนนี้ที่นิวยอร์กในอเมริกาเนี่ยอยู่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักดนตรีที่ปัจจุบันเลยเป็นแบรนด์ของแกเนี่ยเอาวงล่าสุดเลยเนี่ยมือกีตาร์คือจูเลียนลาร์ชก็เล่นอยู่กับแกแล้วก็ริทึมเซ็กชันที่ถือว่าเป็นขุมพลังอันแน่นหนาของแกเนี่ยเบสก็คือคุณโรเบนโรเจอร์สนะโรเบนโรเจอร์สเนี่ยเล่นทั้งเบสเล็กเบสใหญ่อัลบั้มที่เห็นล่าสุดที่เล่นกับคุณลุงเนี่ยก็เล่นเบสเล็กซะเยอะด้วยนะแล้วก็มือกองที่ถือว่าเป็นซูเปอร์ดรัมเมอร์เนี่ยก็คือคุณเอลิกฮาแลนด์ดูชื่อดิมันคือนักดนตรีมือเป็นโนด้วยอ่ะมือตอนก่อนหน้านี้จะมีมือเป็นโนมาด้วย2ท่านคือสลับกันนะก่อนหน้านั้นเป็นเจสันมอร์แลนด์แต่ว่าหลังจากนั้นมาก็จะมีคุณเจอร์ลันเครตันมาเล่นแต่ที่ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นจูเลียนลาร์ชแล้วตอนหลังมีมือกีตาร์อีกท่านผมจำชื่อไม่ได้เป็นผิวสีที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าอีกท่านหนึ่ง okay. มาจอยด้วยซึ่งตอนนี้เป็นกีตาร์สองแล้วโปรเจกต์ล่าสุดเลยที่เห็นที่เล่นที่เป็นไลฟ์นะก็ยังคงเดินทางเล่นทัวร์อยู่ทั้งที่ลุงแกก็โอ้โหปีนี้เท่าไหร่80กว่าแล้วยังดูแข็งแรงอยู่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยครับใช่ก็ท่านเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุยกับเด็กๆอาจจะเด็กก็อาจจะเอ๊ะใครล่ะพี่อะไรอย่างงี้พอสมควรดีแล้วคือคุณลุงชาร์ลส์ลอยด์จริงๆทำไมคนถึงรู้จักน้อยในบ้านเรานี่มันมีเหตุผลหรือมันมีคนระดับแรกอาจจะเป็นเรื่องเทรนด์ก่อนครับคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแน่นอนที่สุดไม่ว่าจะดนตรีแนวไหนโดยเฉพาะยิ่งดนตรีแนวแจ๊สก็ที่เราใกล้ตัวหน่อยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเทรนด์อยู่แล้วครับว่าตอนนี้เช่นสมมติว่าตอนนี้ที่นิวยอร์กชอบอะไรกันอยู่มันก็แน่นอนเราเด็กๆที่เรียนยังเรียนกันอยู่เนี่ยหรือว่าจบมาไม่กี่ปีเนี่ยหรือพี่ๆน้องๆที่คุยกันใกล้ก็สนใจที่จะฟังสิ่งที่มันเป็นโลกปัจจุบันครับอาจจะโอเคคุณลุงเป็นโลกปัจจุบันจริงแต่หมายถึงว่าคุณลุงเป็นอดีตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันครับแต่ไอ้ปัจจุบันที่ผมพูดถึงก็เช่นสมมติว่าทุกวันที่ฟังใครสมมติคุยกันสายที่มันร้อนแรงมันหน่อยก็หนีไม่พ้นคริสพอตเตอร์นะฮะแต่คริสพอตเตอร์โอเคพูดได้ยินรู้จักเด็กๆรู้จักย้อนหลังไปหน่อยที่พ้นคริสพอตเตอร์ไมเคิลเบรกเกอร์ก็หนีไม่พ้นนะถ้าสายสเปเชียลหน่อยสายออกแบบลุยๆหน่อยแบบโอ้โหแอฟแซงหน่อยลุงโจโรบาโนอาจจะอยู่ในเทรนด์อยู่บ้างนะสำหรับพี่ๆดอนลงเด็กลงไปคนที่เขามีสื่อออกมาบ่อยมากเบนเวนเดลผู้ไม่เคยหยุดยั้งทำแอคทีฟตลอดทำนู่นทำนี่มาอัปเดตตลอดหรือแม้กระทั่งคุณแชทเรฟโควิดบราวน์ที่ก็ทำออกสื่ออย่างมากมายหรือคนที่ทำร็อกเหมือนกันอย่างจริงจังเลยคือคุณบอบเรนโนนนะมือแซกที่ไปเล่นกับสนักกี้ปั๊ปปี้เนี่ยแล้วก็จริงๆตอนนี้เขาอยู่นิวยอร์กเขาย้ายกลับที่เอลเอก็งานมากมายเนี่ยก็ทำอย่างต่อเนื่องอันนี้มันเป็นเหมือนคนที่อัปเดตตลอดเวลาซึ่งคนเหล่านี้ที่ผมพูดชื่อเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในยุคนี้ที่เป็นเทรนด์แล้วก็ดูวงดูเพลงแล้วมันดูแบบกระจิกกระฉักแล้วก็เพลงสมัยใหม่ที่มันดูน่าติดตามอะไรอีกหลายๆท่านนะที่ไม่ได้พูดชื่อแต่พวกนี้จะอยู่ในเทรนด์ก็เป็นไปได้ที่ว่ามันเป็นเรื่องของกระแสโดยส่วนหนึ่งเพราะว่ากระแสลักษณะนี้มันมาถึงบ้านเราน้อยบ้านถึงน้อยใช่ไหมครับมันไม่ได้มีนิตยสารไม่ได้มีค่ายเพลงไม่ได้มีช่องวิทยุใช่ไม่มีมีเดียไม่มีสื่อใช่ไม่มีโฆษณาด้านนี้โดยอะไรในบ้านเราใช่ไหมดังนั้นการจะรู้จักมากน้อยศิลปินอะไรคุณต้องเสิร์ชต้องพุ่งเองคว้าด้วยใช่ต้องพุ่งเองต้องคอยตามอัปเดตจากต่างประเทศใช่ด้วยตัวเองใช่ใช่ถึงแม้ทุกวันนี้มันง่ายแล้วนะมันง่ายง่ายมากง่ายในการเข้าถึงนะครับมันจากในพวกอย่างที่บอกคือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์Apple Music iTunes ได้หมดใช่ได้หมดเลยเข้าหาได้ง่ายแต่ก็ก็แอบที่บอกแต่ละคนก็ต้องคว้าตัวเองด้วยแอบเหมือนมีไอ้ข้อจำกัดข้อหนึ่งซึ่งเหมือนกับทุกๆเรื่องคือเรื่องเซฟโซนนิดครับแล้วไม่แน่ใจว่าสมมติว่าโอเคเด็กๆบอกว่าไอ้ผมก็ย้อนกลับไปศึกษาในอดีตนะใช่ย้อนกลับไปศึกษาชาลีปาร์เกอร์ไล่ขึ้นมาคนนู้นคนนี้แต่มันจะมีประเภทบางประเภทเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันจะมีมือนักดนตรีหลายๆเครื่องที่เป็นเครื่องมือเอกนั้นแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปฟังฟังอาจจะไม่โดนในทีแรกเพราะมันอาจจะโอเคต้องยอมรับว่าไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วเก็ตเลยก็เป็นไปได้ว่าไอ้ตรงนี้ทำเป็นข้อจำกัดอย่างที่เด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่ฟังอยู่แต่ยังไม่เคยฟังคนนี้พอไปฟังนี่มันดูแอบฟังยากนิดนึงก็เลยไว้ก่อนแล้วกันก็เลยอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชื่อของคุณลุงชาร์ลส์ลอยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นดนตรีต้องใช่ต้องหล่นไปเป็นไปได้แต่ก็บอกก่อนเลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ย
การฟังของนักดนตรีในบ้านเราหลายๆคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็มันเป็นเหมือนที่เป้บอกคือฟังตามกระแสฟังตามเทรนด์จริงๆจากอาจารย์ส่งต่อมาหรือจากเพื่อนในแก๊งเดียวกันแชร์กันนะนะซึ่งเป็นเรื่องไม่ผิดไม่ผิดเลยมันก็เป็นปกติเป็นปกติแฟชั่นนิยมใช่เพียงแต่ว่าอยากจะเพิ่มเข้าไปในลักษณะของการค้นคว้าหาการฟังด้วยตัวเองมากขึ้นใช่คือฟังจากกระแสฟังจากเพื่อนแนะนำอาจารย์บอกส่วนหนึ่งก็ดีแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่านอกจากนั้นล่ะคุณอาจจะไปเจอบังเอิญคุณอาจจะไปชอบคนนั้นคนนี้โดยบังเอิญโดยที่อย่างที่บอกไม่ดังไม่มีชื่อเสียงหรือคนไม่จัดช่างมันเออไอ้ตรงนั้นออกถ้าเกิดไม่ต้องไปถ้าชอบก็ลองฟังหาลองหาฟังไปเรื่อยๆคือเพราะว่าอย่างผมเนี่ยอย่างที่บอกผมเป็นนักฟังเริ่มเป็นนักฟังมาก่อนแล้วตอนสมัยที่ฟังเนี่ยบอกไม่มีใครแนะนำหรอกลองแต่พอลองเสร็จปั๊บเนี่ยผมว่ามันสำคัญจริงๆนะครับกับการที่ฟังให้รู้ในเรื่องของไทม์ไลน์หรือ history ของแจ๊สนักดนตรีแจ๊สว่าในอดีตมันเป็นยังไงต่อมาในยุคแต่ละช่วงมันเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงแต่ละคนทำไมถึงมีชื่อมีเสียงและนอกจากคนที่มีชื่อมีเสียงในยุคนั้นมันไม่มีคนอื่นหรอวะมันต้องมีสิใช่ไหมต้องมีสิมันไม่ใช่ว่ามีแต่ใจแอนแต่มันก็ยังมีตัวรองตัวไม่ค่อยดังต่างๆแต่ผมเชื่อว่าดีไม่แพ้กันแน่นอนดีไม่แพ้กันหลายๆคนโหมันอย่างที่บอกมันไม่ได้แปลว่าไม่ดังมันจะไม่ดีใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันใช่เลยก็เลยอยากจะให้คนที่ติดตามคลิปนี้หลายๆท่านเราเปิดโอกาสให้กับศิลปินหลายๆคนที่ซึ่งอาจจะไม่คุ้นไม่รู้จักไม่รู้จักไม่คุ้นลองดูไปลองฟังดูใช่อย่างเช่นชาวลอยที่พี่เป้บอกแล้วของป๊อปอ่ะของผมแหมยิ่งหนักกว่าชาวลอยหนักกว่ายิ่งหนักกว่าชาวลอยหนักข้อเลยเป็นใครเอ่ยแม้กระทั่งพี่เป้ก็ไม่คุ้นนั่นแหละเคยได้ยินชื่อแล้วก็เคยฟังนานมากแล้วก็ไม่ได้ติดตามเลยจนมารู้จากบ๊อบว่าเขาเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วได้ไม่นานได้ไม่นานคือคุณลุงเอ็ดบิ๊กเกิร์ตโหชื่อนี่คงแบบคนแบบคนที่ฟังอยู่ใครเหรอใช่ไหมใครวะพี่แต่ว่าเล่นอะไรเล่นกีตาร์ครับเปิดอยู่นี่เองนะครับโชว์คุณหน้าคุณลุงนิดนึงนะนี่นะครับใกล้ๆคุณลุงฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเล่นกีตาร์ยังไงคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมบอกเยอะมากแต่ผมเจอโดยบังเอิญอีกแล้วแล้วมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆโมเมนต์ของการ first impression กับแคมหรือแอนเนล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบฟีลลิ่งเดียวกันปึ้งเลยสำหรับเสียงของกีตาร์ด้วยการที่เป็นนักฟังมันเลยไม่ได้มีการเจาะจงเครื่องเป็นพิเศษเหมือนน้องตีนะใช่น้องตีบางคนที่เป็นเครื่องมันก็จะเจาะเครื่องเป็นพิเศษแต่อย่างผมมาจากทางนักฟังโดยตรงเนี่ยไม่มีการเจาะเครื่องฟังเครื่องฟังแทบจะทุกเครื่องแล้วทุกเครื่องก็จะมีฮีโร่ในดวงใจไม่เหมือนกันต่างกันไปแล้วมันก็เป็นความสนุกที่อย่างเงี้ยมาแลกเปลี่ยนกันชาวผมรู้จักพี่เป้รู้จักโอเคเอ็ดดี้เกิดพี่เป้ไม่ค่อยรู้จักแต่คนรู้จักผมมาแชร์ลิงก์กันแล้วมันก็สนุกดีสนุกนะครับคร่าวๆถ้าจะให้รู้เอ็ดดี้เกิดเป็นใครเอ็ดดี้เกิดก็คือเป็นมือกีตาร์ชาวแคนาดาคือมีศิลปินแจ๊สเจ๋งๆจากแคนาดาไม่น้อยหนึ่งในนั้นคือท่านออสการ์ดีเดอะซันก็เป็นหนึ่งในแคนาดาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศที่สร้างใช่เป็นบุคคลประเทศใช่ในยุคแบบอดีตนะครับใช่เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นชาวแคนาเดียนที่ช่างสร้างชื่อเสียงในแวดวงแจ๊สเช่นกันกีตาร์แจ๊สด้วยก็คือคุณลุงเอ็ดดี้เกิร์ตท่านนี้นี่เองคือความพิเศษของคุณลุงก็คือเหมือนกับแกเป็นมือกีตาร์แจ๊สที่มีความสม่ำเสมออยากถึงที่สุดทั้งในโทนการเล่นวิธีคิดลักษณะการเล่นการนำเสนอผลงานรวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องดนตรีอย่างแกถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือกีตาร์ตัวเดียวทั้งชีวิตเทเลคาสเตอร์โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าฟังครั้งแรกเนี่ยมาฟังอย่างจริงจังที่ได้ยินตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นซาวของเทเลไปได้เลยที่เกิดมาแล้วได้ยินเสียงเทเลมาทั้งชีวิตเนี่ยคือมีหลายๆคนจะพูดเหมือนเป้ว่าไอ้เทเลมันทำซาวมันได้หรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าตอนที่ผมฟังคุณลุงใหม่ผมไม่ได้เป็นแบบไม่รู้กูรู้กีตาร์ว่าไอ้เทเลต้องซาวนั้นรุ่นนี้ต้องซาวแบบไม่รู้หรอกรู้อย่างแค่เพราะก็แค่ชอบเสียงที่แกทำออกมาแค่ชอบเสียงที่เล่นมาแค่นึงแล้วพอจากนั้นได้ไปศึกษาเพิ่มเติมก็คือพูดง่ายๆว่าคือเหมือนลุงแกเป็นตัวละครลับอ่ะแม้กระทั่งวงการแจ๊สอเมริกันผมว่าแกมีชื่อเสียงระดับนึงนะแต่จะไม่ได้ดังมากเหมือนแบบพวกหลายๆท่านที่เราเห็น
ีเป็นบิ๊กเนมทั้งหลายใช่เหมือนบิ๊กเนมทั่วไปมือกีตาร์ถ้าแบบระดับโลกเวิร์คคลาสใครก็รู้จักในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างนี้จบแคสรู้จักเขาแน่นอนชื่อเสียงมันแบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแต่ว่าคุณลุงคนนี้สำหรับผมมีความพิเศษหลายอย่างอัลบั้มแรกที่ทำให้ผมรู้จักลุงแกก็คืออัลบั้มที่เขาไปเล่นให้กับพอลเดสมอนด์ควาเต็ตพอลเดสมอนด์ก็คือมืออัลโต้ใช่ในสายเบสโคใช่สายเบสโคนะครับหมายว่าในยุคที่พอลเดสมอนด์ออกมาจากวงเดบิวต์ออกมาทำเป็นลีดเดอร์ตัวเองก็จะเป็นอีกริทึมหนึ่งเป็นแซกกีตาร์ไปก่อนใช่ครับแต่ว่าไอ้ทีมเนี่ยของพอลเดสมอนด์ควาเต็ตเนี่ยแกแบ่งเป็น2ช่วงจริงๆแก๊งที่เป็นแซกกีตาร์ไปก่อนในยุคแรกของพอลเดสมอนด์ใช้จิมฮอก่อนใช่จิมฮอใช้จิมฮอมาใช่ฟอร์วีโนฟอร์อะไรเงี้ยเออนั่นก็เพราะมากซึ่งจิมฮอก็เป็นเหมือนแจ๊สกีตาร์เลเจนด์ของโลกคนนึงของโลกที่จากไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็ยกให้แกเป็นปรมาจารย์สุดยอดมากยกให้แกเป็นคนแบบครูผู้น่ารักอะไรเงี้ยผมว่าเห็นหลายคนนะใช่เมื่อท่านบิลฟิสเซอร์ก็เคารพใช่ใช่หลายคนก็เคารพมากเบิร์ดคอมบี้ก็พูดถึงแบบยกให้เป็นครูเลยเป็นมือกีตาร์ที่มีความโบราณความโมเดิร์นใช่เป็นคนที่พิเศษมากอยู่ในยุคเดียวกับบิลอีเวนอะไรเงี้ยใช่ด้วยกันจริงๆเล่นมาตั้งแต่แบ็คให้ซันนี่โรลินส์ด้วยสมัยซันนี่โรลินส์ยังเป็นหนุ่มเลยก็คือเหมือนแก๊งลุยมาด้วยกันทามมิ่งที่เจอกับแจ๊สเลเจนด์ใช่เลยแต่ลุงจิมฮอก็เสียไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตนะครับนี่นิดนึงคุณลุงจิมฮอเนี่ยผมได้รู้จักมิสแซกท่านลุงบล็อกก็รู้จักคือคุณเจคอบหรือยาคอบแดนนิเซนเดนมาร์กที่มาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่ด้วยมันเป็นคนไทยมันเป็นคนไทยไปแล้วมาทุกปีความฝันอันหนึ่งพี่เคยถามเขาย้อนหลังสัก3ปีที่แล้วนั่งคุยกันตอนนั้นที่งาน TIJC ที่มหิดลบอกตอนนี้อยากทำอะไรที่สุดเพราะคุณเจคอบจะมีความพิเศษอย่างคือเวลาเขาอยากทำงานอะไรเนี่ยอย่างน้อยสุดเขาบอกว่าเขาเคยชอบคุณบิลเอเวนส์มากเป็นมือแซกที่ชอบมือเปียโนและชอบการเขียนเพลงชอบวิธีการโซโล่สิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบmindset ของเขาคือการที่เขาจะต้องเข้าไปเล่นกับคนคนนั้นให้ได้ถ้าคนคนนั้นตายแล้วเนี่ยเสียแล้วเนี่ยจะต้องเล่นกับคนที่เคยเล่นกับเขา okay. เพื่อดึงดูดซึมซับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาชอบกับคนคนนั้นเขาไปเล่นกับคุณทอมโมชั่นซึ่งเป็นอดีตคุณเบลเมนส์ทริโอในสมัยเล่นกับสกอตต์ล็อกโลใช่ก็เสียไปแล้วเช่นกันเสียไปแล้วเช่นกันและครั้งที่บอกว่า3ปีที่คุยกับคุณยาคอบเนี่ยยาคอบบอกว่าหรือดีโน่เราเรียกดีโน่ดีกว่าดีโน่บอกว่าคนที่ตอนนี้เขาอยากจะหาเงินทำโปรเจกต์เนี่ยคือจิมฮอแต่เขาก็พูดกับผมว่าพูดกับพี่ว่าแต่กลัวมากๆเลยกลัวแบบเพราะตอนนี้ก็จิมฮออยู่มากแล้วก็กลัวจะไม่อยู่ไม่ทันประมาณแล้วเขาไม่ทันจริงๆครับเสียดายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นความยิ่งใหญ่แต่อย่างว่าดีโน่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เล่นกับศิลปินยักษ์ใหญ่มากมายจอร์ดกาซอนจอร์ดกาซอนเป็นครูเลยใช่เคิร์ตโรเซนวินเกลเพื่อนซีเขาสมัยอยู่ทำอัลบั้มด้วยกันใช่ทำอัลบั้มด้วยกันด้วยเอ๊ะเราไปเรื่องของจอร์ดนั่นสิกลับมาที่คุณเอ็ดก่อนโอเคหลังจากนั้นเนี่ยยุคแรกของพอลเดสมอนด์ก็คือจิมฮอใช่ไหมใช่แล้วก็ยุคหลังจากจิมฮอเนี่ยเหมือนแบบตัวพอลเดสมอนด์น่าจะอยากได้สาที่ต่อไปผมจำไม่ได้ว่าแกไปเจอเอ็ดบิเกิร์ตแต่เหมือนด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนี่แหละเขาชอบซามเอ็ดบิเกิร์ตชักชวนให้มาอยู่ในวงแล้วก็เป็นเหมือนทามมิ่งที่ดึงเอบิเกิร์ตเข้ามาเล่นแจ๊สที่อเมริกาก็ไปมีในวงของพอลเดสมอนด์ควอเต็ตแต่มันมีเรื่องหน้าตลกหน้าขำน่ารักกว่าพอลน่ารักดีกว่าคือผมได้อ่านเรื่องนี้หลังจากที่เอบิเกิร์ตเสียไปก็จะมีสำนักพิมพ์ต่างประเทศทำบทความขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบบางพาร์ทของบทความที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติชีวิตของเอบิเกิร์ตอ่านแล้วผมรู้สึกโอ้อินด้วยแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าในยุคที่พอโปเตอร์มอนชาร์ดได้เกิดแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพอเข้ามาในเมกาในยุคนั้นเนี่ยโนเนมไม่มีใครรู้จักคนแทบจะไม่รู้จักเลยเขาเป็นใครใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ได้ทำบันทึกเสียงร่วมกันแล้วมันมีโอกาสแบบออกหมายว่าพอมันได้เสียงเสร็จแล้วออกแผ่นวางขายแล้วเนี่ยเรื่องตลกเรื่องนึงก็คือผมจำไม่ได้ว่าตระกูลฮีทบราเดอร์ท่านหนึ่งจิมมี่ฮีทหรือเพอร์ซี่ฮีทหรืออัลเบิร์ตทูที่ฮีทหนึ่งในนั้นอ่ะสักคนหนึ่งได้มาเจอกับจิมฮอในคอนเสิร์ตงานหนึ่งมันคุยกันเล่นระหว่างหนึ่งในตระกูลฮีทกับจิมฮอฟีลประมาณว่าเฮ้ยผมฟังอัลบั้มใหม่ของคุณแล้วนะที่เล่นพอลเดสมอนด์ผมไม่เคยฟังคุณเล่นซาวแบบนี้มาก่อนไม่เคยไม่คุ้นเลยว่าสุดยอดเลยว่าเป็นซาวที่แบบ
คุณเล่นได้สุดยอดมากผมเปลี่ยนไปมากผมชอบมากๆอะไรเงี้ยสรุปว่าความน่ารักของจิมฮอที่ตอบกลับว่าขอบคุณมากเลยนะโอ้โหก็ยังสาขอบคุณมากที่ชื่นชอบไม่เป็นหักหน้าเพื่อนให้หน้าแตกพอดีผมไม่ได้อ่านพอดีเป็นเอพิเกิร์ดโอ้โหเรียบร้อยแล้วคากันแต่ผมก็น่ารักนะคือมันเป็นสตอรี่ที่น่ารักแล้วเราสุขภาพใจไม่ได้มีเรื่องของแบบแบบไม่ดีนะใช่ใช่ก็เป็นบวกเป็นบวกก็ทำให้จิมอลเป็นคนน่ารักไปเลยใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณแทนเอพิเกิร์ดอ่ะซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างว่าเออขนาดระดับนักดนตรีแจ๊สขั้นนั้นยังเซอร์ไพรส์กับซาวของเอพิเกิร์ดแล้วเขาเข้าใจผิดเป็นว่าเป็นจิมอลผมว่ามันมีความฟันนี่ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นครับมันก็เลยเริ่มสร้างชื่อให้กับเอ็มบิเกิร์ตในวงการแจ๊สอเมริกากับทีมของนี่แหละเดสมอนถือว่าเทิร์นขึ้นไปเลยใช่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าพอเดสมอนเป็นเวสต์โคสต์โคแจ๊สมันเหมือนกับพอเปลี่ยนจากทีมเอ็มบิเกิร์ตหมายว่าเปลี่ยนจากทีมจิมฮอลเป็นเอ็มบิเกิร์ตสีของพอเดสมอนพอเต็มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจิมฮอลมีความแข็งนิดๆแข็งหยาบพอเปลี่ยนมาเป็นเอสเนี่ยนุ่มมุนเข้าโหดฟังแล้วดูน่าจะสำหรับผมว่ามันเข้ากับซาวของพอเดสมอนมากใช่เราก็เลยเริ่มชอบเอบิเกิร์ตตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นผมก็เลยพยายามหาแผ่นเอบิเกิร์ตละอยากฟังนะเขาเองมีแบบอะไรบ้างให้เราติดตามผมก็เลยเริ่มเซิร์ชแล้วหาข้อมูลจนตามเก็บแผ่นมาได้ประมาณนึงไม่ได้เยอะนะครับประมาณนึงเพราะหายากแผ่นเขาหาซื้อยากมากๆในบ้านเราในต่างประเทศก็ไม่ได้จะมีเยอะนะคือเหมือนแบบมันหมดแล้วก็หมดเลยครับก็มีโอกาสได้ไปซื้อที่ต่างประเทศบางญี่ปุ่นบ้างเดี๋ยวมีโอกาสซื้อตามที่แบบเจอเมื่อไหร่ซอยเลยแล้วก็กลายเป็นแฟนคลับเอ็ดไปเลยตัวจริงของเอ็ดไปเกิดคนทราบผมนะชอบมากๆแต่ว่าเรื่องของเอ็ดไปเกิดมันมีหลายสตอรี่ที่มันก็อยากจะเล่าแล้วมันก็น่าเศร้าอย่างเช่นเรื่องนึงคือของเอ็ดไปเกิดเนี่ยนอกจากเขาเป็นเหมือนแบบรุ่นใหญ่ของแจ๊สแคนาเดียนแจ๊สกีตาร์แคนาเดียนความน่าเสียดายในยุคนึงคือแกเลิกเล่นมันเหมือนมีทามิ่งยุคนึงที่แกพอหลังจากดังจากพอเดสมอลแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนภรรยาเสียใช่ครับผมจำไม่ว่าเสียด้วยอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเหมือนพอภรรยาเสียเสร็จปั๊บแกก็หมดอะไรตายอยากหมดไฟทำเลยหมดไฟหยุดเล่นเลยทันทีซึ่งก็เป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนเพลงทั่วโลกแต่เข้าใจแกว่าแสดงว่ามีผลใช่เหมือนกับภรรยาตัวแกค่อนข้างที่ไปบอกมันส่งผลต่อกันอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้แกหยุดเล่นเหมือนแบบถ้าจะเลิกเล่นไปตลอดชีวิตจนผมเพิ่งไปสังเกตเมื่อก่อนที่แกเสียชีวิตนะตอนที่แกแบบแก่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีไฟมีแรงอยู่เนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตในแคนาดาบ้างมีคนมาอินไว้แกให้ไปเล่นเป็นแกสบ้างแล้วก็ถึงกับมีการทำอัลบั้มคล้ายๆทริบิวให้กับเอ็ดวิกเกอร์สำหรับวงการกีตาร์แจ๊สฝั่งแคนาดาอะไรเงี้ยมันก็มีกิจกรรมแบบขึ้นมาแล้วก็เหมือนแกก็มีโอกาสกลับมาในช่วงท้ายชีวิตผ่านการขึ้นคอนเสิร์ตบ้างแล้วก็อันนี้บอกแกก็ส่วนแกก็เสียแต่ว่าสิ่งที่แกยังทิ้งไว้เนี่ยผมว่ามันก็คือผลงานระดับโลกที่อยากให้หลายๆท่านลองดูผมว่าทุกคนที่ยังบอกมันง่ายแอปเปิลไอจูนหรือต่างหยิบได้เลยลองเซิร์ชดูมันมีทั้งที่แกเป็น YouTube ก็น่าจะยังมีใช่ครับแต่ YouTube อาจจะแม้ภาพไม่ค่อยชัดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองเซิร์ชฟังกันดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันคุณจะชอบมากน้อยแค่ไหนไม่ลองไม่รู้เหมือนที่อ่ะใช่เหมือนที่เราไม่ลองไม่รู้สำหรับศิลปินดีที่คนบ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ใช่ประท้ายนี้พี่เป้น่าจะมีอะไรส่งท้ายถึงกับไหนๆก็เมื่อกี้เราคุยกันตอนแรกเออเพลงเพลินมันมีอยู่ในอัลบั้มเมื่อกี้เราดูคือในอัลบั้มนี้นะครับ Ed Bickert กับBill Maze จะมีเพลงที่ชื่อว่า Do Nothing Till You Hear From Me แต่งโดยคุณดูกันอิงตันใช่ที่เป็นการจะเล่นให้แบบนิดหน่อยนิดนึงนะช่วงท้ายของ EP นี้นิดหน่อยHa
ที till you hear from me สุดยอดครับขอบคุณมากครับ EP นี้จบอย่างสวยงามรอตาม EP ต่อไปนะครับใช่แล้วครับขอบคุณครับ